สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณจีคะค่ะอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องว่าตอนนี้หนูก็มีแฟนอยู่คนนึงค่ะเขาอายุประมาณ40ปีอายุ40ครับ40ค่ะแต่ว่าพอดีพี่เขามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับมีภรรยาแล้วครับก็มีลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกด้วยนะคะค่ะหนูเพิ่งรู้เมื่อตอนต้นปีของปีเนี้ยค่ะว่าเขามีแฟนแล้วพอดีแฟนพี่เขามาตามเจอที่โรงแรมแล้วก็พอดีหนูก็คบกันมาปีเข้าปีที่4แล้วค่ะโธ่ครับคบกันยาวนานพอสมควรนะคะปีที่4ค่ะก็เขาโกหกแฟนเพราะว่าเลิกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแอบมาคบกันหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูอยากจะเลิกกับพี่ที่ชายเขาเพราะว่าสงสารพี่ที่หญิงเขาอีกลูกอีก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโธ่ครับเลยอยากไปปรึกษาว่าจะทำยังไงดีค่ะสิ่งที่คุณจีจะต้องคิดต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือทำใจเลือก2ทางนะคะทางที่1ก็คือเตรียมตัวเป็นกิ๊กหรือว่าเป็นภรรยาคนที่2หรืออาจจะเป็นคนที่3ก็ได้เราไม่ทราบนะคะนอกจากลูก3คนที่สำเร็จรูปตรงนั้นแล้วจะมีคนอื่นๆอีกหรือไม่นะคะนั่นทางที่1กับการที่เรายังใจอ่อนหรือคล้อยตามต่อไปกับทางที่2ก็คือเดินออกจากชีวิตของเขาเสียนะคะปัญหาที่คุณจีบอกเล่าให้เราฟังกันก็คือพี่เขาไม่ยอมนะคะแต่คุณจีต้องไม่ลืมนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยคนที่จะเลือกคือตัวเราเองการตบมือข้างเดียวไม่ดังฉันใดถ้าหากคุณจีมีความชัดเจนในความที่จะไม่เอาเขาไม่เอาคนที่มีเจ้าของแล้วมาแพร่พันธุ์ให้เสียหายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกทางชีวิตของตัวเองได้ด้วยวิธีการต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจีต้องพยายามนึกไปข้างหน้านึกไปไกลๆเลยค่ะว่าถ้าเราตอบสนองเขาวิธีนี้เขาจะแปลว่าอะไรและจะนำมาซึ่งอะไรต่อไปถ้าเราเลือกตอบสนองอีกวิธีนึงเขาจะเข้าใจว่าอย่างไรและสิ่งอะไรบ้างที่จะตามมานะคะทั้งหมดนี้คุณจีสามารถกำหนดได้ช่วงแรกของการตัดสินใจช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนอาจจะต้องเสียน้ำตาอาจจะต้องมีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแม่น่าเห็นใจคือผมเข้าใจนะฮะคนเราคบกันมา 3-4 ปีมันไม่ได้บนพื้นฐานของความสนุกนะฮะมันคงรักกันจริงไหมครับน้องจีค่ะนะฮะคงรักกันผูกพันกันแต่นี่พอมาถึงวันนี้เราพบแล้วว่าเขาไม่ได้เงื่อนไขที่เรามีอยู่นี่มันเงื่อนไขเรารับยากแล้วก็สงสารกับคนที่มาก่อนเราด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้ารักพี่ก็ต้องยอมได้ที่จะรับตรงนี้ได้ว่าเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยโถถ้ารักพี่ก็ต้องยอมรับพี่ได้อ๋อแต่ตอนรักพี่หนูไม่ทราบนะครับว่าพี่มีอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วน้องจีคิดว่าน้องจีสามารถทำใจที่จะตัดเขาเหมือนกับเลิกบุหรี่ได้ไหมครับก็อยากจะทำใจค่ะอยากจะมีชีวิตอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ปัญหาครอบครัวเกิดมาที่หลังว่าลูกเราเกิดมาก็จะกลายเป็นลูกเมียน้อยอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้เป็นนั่นแหละค่ะคือทางเลือกที่คุณจีจะต้องใช้ความตั้งใจที่ชัดเจนในการตัดสินเลือกนะคะเพราะทางเลือกแรกอย่างที่เรียนไปคือถ้าจะเป็นเมียน้อยก็เป็นได้แต่ยังมีอะไรอีกมากมายตามมาซึ่งแน่นอนค่ะกับความที่คุณจีเองแสดงจุดยืนชัดเจนว่านั่นไม่ใช่ความสุขคุณจีก็น่าจะต้องตัดสินใจเหมือนคาราคาซังนิดหน่อยใช่ไหมคะเหมือนกับพ่อแม่จะรู้แล้วก็จะเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณจีอาจจะต้องมองไกลๆคิดถึงทางเลือกว่าถ้าหากว่าไม่มีเขาแล้วชีวิตมีอะไรบ้างที่จะดีขึ้นและดีขึ้นนะคะอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจเป็นกำลังใจที่ทำให้มั่นคงขึ้นเด็ดเดี่ยวขึ้นนะคะอยู่ที่น้องจีเองนะค่ะอยู่ที่จีขอให้จีโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะต้องให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจสำหรับการตัดสินใจที่เรียกว่าสำคัญมากสำหรับชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วมันก็เหมือนกับถ้ากับต้องยอมรับว่าเขามีสถานภาพยังเรียนอยู่ก็ในแฟนที่อายุกว่าเยอะกว่ากันมากทีเดียวแต่นั่นไม่ใช่ข้อสำคัญข้อสำคัญคือนะมีภรรยาแล้วโอ้นะก็ต้องเลิกกันไป